่พอต้นใหญ่นี้มาถึงหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ว่าเขาก็ได้บุญใหญ่พุทธเจ้าถามว่าทำอะไรได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนปลูกต้นไม้ค่ะนี่แหละค่ะและต้นที่ช่วยด้วยนะคะใหญ่จริงๆเป็นความใหญ่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนกิ๊กไม่เคยมาค่ะอันนี้มาครั้งแรกก็แบบตื่นตาตื่นใจกับความสวยตั้งแต่เข้ามาในถนนนี้ก็สวยแล้วเพราะว่าจะมีภูเขามากมายอะไรแล้ววิวเหมือนเราอยู่เมืองนอกแต่จริงๆแล้วนี่คือเมดอินไทยแลนด์ล้วนๆนะคะ งดงามมากแล้วก็บรรยากาศดีมากอากาศดีมากอันนี้ก็เป็นบาวบาปที่พี่กิ๊กได้ไปบอกบุญผู้คนจำได้ไหมตอนนั้นเราปลูกกันเป็นร้อยต้นและต้นนี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุดมาได้เวลาเก็บไข่พอดีเลยนี่ได้เวลาเก็บไข่ขออนุญาตหน่อยให้ดาราเก็บไข่หน่อยอุ๊ยมีแล้วด้วยค่ะมีแล้วลูกมีไข่ด้วยค่ะนี่เลยค่ะมีแล้วโอ้โหอันนี้ครั้งแรกในชีวิตนะคะไม่เคยเก็บไข่สดๆขนาดนี้อุ่นๆเลยค่ะโอ้ขอบคุณแม่ไก่ที่ช่วยทำให้เรามีอาหารทานนะคะรู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะคุณแม่พอมาสถานที่จริงบอกว่ามันเกินคำบรรยายเราเห็นแต่ภาพแต่ไม่เคยมาเนี่ยมันไม่ได้แม้ความรู้สึกแม้เพียงเศษเสี้ยวค่ะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองว่าที่นี่งดงามสงบนะอยู่วิเวกมากแล้วก็แบบสวยงามมากค่ะคือต้นไม้เนี่ยขึ้นมาบนนี้คือคุณผู้ชมค่ะคือข้างหลังนี่คือนี่นะเราไม่ต้องไปเสียตังค์ไปญี่ปุ่นไปอะไรไปเมืองนอกอะไรคือขึ้นมาตรงนี้คือสวยแล้วคือธาตุดินน้ำไฟลมประเทศไหนก็เหมือนกันหมดนะแต่ว่าคือของเมืองไทยคือสวยมากแล้วก็ที่นี่บรรยากาศดีมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสะอาดสว่างสงบ